ไปดูกันบ้างค่ะสำหรับผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งใครที่ส่งลูกหลานเนี่ยนะคะไปเรียนยังต่างประเทศหรือว่าทำการค้าการขายที่จำเป็นจะต้องใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐในช่วงระยะเวลา6เดือนถึง1ปีแล้วอยากจะหลีกเลี่ยงความผันผวนจากสกุลเงินดังกล่าวที่มีความผันผวนเดี๋ยวอ่อนค่าเดี๋ยวแข็งค่าต้นปีแข็งค่านะคะมาปลายปีอ่อนค่านะคะสำหรับเงินบาทบ้านเราแบบนี้อยากจะล็อกความเสี่ยงตรงนี้ไว้ทางด้านของธนาคาร CIMB ไทยเขามีผลิตภัณฑ์มาตอบโจทย์ในเรื่องนี้แหละค่ะโดยนั้นล่าสุดเนี่ยนะคะมีการเปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษคู่กับ US ดอลลาร์นะคะตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่มีความต้องการจะใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างที่เรียนไป6เดือนถึง1ปีในกรณีที่มีลูกอยู่ต่างประเทศหรือว่าต้องเดินทางเป็นประจำนำเข้าส่งออกต้องซื้อของและจ่ายเงินเป็นสกุลดอลลาร์ตอบโจทย์ด้วยสกุลเงินที่สามารถฝากได้กับบัญชีนี้แหละค่ะโดยบัญชีเงินฝากประจำพิเศษเงินบาทคู่กับดอลลาร์นั้นนะคะฝากประจำ12เดือนจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปีฝากประจำ6เดือนจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.8% ต่อปีค่ะยอดฝากขั้นต่ํา 500,000 บาทสูงสุดไม่เกิน5ล้านบาทต่อลูกค้าต่อสกุลเงินนะคะในขณะเดียวกันนะคะก็เป็นการรวมยอดคงค้างสกุลเงินต่างประเทศรวมทุกประเภทเงินฝากด้วยนะคะเปิดบัญชีได้ภายในวันที่1กรกฎาคมถึง31สิงหาคมนี้แหละค่ะโดยลูกค้า CIMB Preferred นะคะหรือว่าCIMB นะคะที่สมัครเป็นสมาชิกนะคะในวันเดียวกันกับการเปิดบัญชีนะคะอันนี้คือเป็นสำหรับลูกค้าพิเศษตรงนี้เลยยอดเงินฝากต่อรายการต้องเท่ากันทั้ง2บัญชีนะคะทั้งบัญชีเงินบาทและก็ US ดอลลาร์ต้องทำรายการฝากในวันเดียวกันและชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกันด้วยและต้องเป็นบัญชีเดียวนะคะในกรณีของบัญชีเงินบาทและ US ดอลลาร์นะคะก็สามารถสอบถามกันได้ใครที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินดอลลาร์สอบถามกันไปได้เลยค่ะที่ธนาคาร CIMB ไทยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับการป้องกันความเสี่ยงด้วยนะแล้วก็เหมาะสำหรับใครที่เดินทางไปต่างประเทศหรือว่าอยู่ที่ต่างประเทศเป็นประจำด้วยค่ะ